นี่นะครับอันนี้เสียงเนี่ยเสียงนี่คือลักษณะของลูกปืนที่มันแตกนะครับเนี่ยลูกปืนในการล้อแตกแบบนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูรีวิวนะครับรีวิวการเปลี่ยนชุดของลูกหมากแล้วก็ลูกปืนของล้อรถนี่นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูว่าอาการยังไงถึงเวลาหรือยังที่เราจะเปลี่ยนตัวชุดลูกหมากแล้วก็ลูกปืนของล้อรถยนต์นี่นะครับโอเคเรามาชมกันเลยครับโดยปกติชุดลูกหมากต่างๆเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกๆ 80,000 ถึง 100,000 กิโลเมตรนะครับหรือเมื่อเริ่มมีอาการก็ควรจะเปลี่ยนนะครับ 80,000 ถึง 100,000 เนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพก็คือถ้าเราขับรถไปทำงานเช้ายังกลับเช้ายังกลับอย่างเงี้ยก็ประมาณสัก3ปี5ปีก็ได้เวลาเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถใครที่ใช้งานหนักๆอย่างเช่นส่งของโคราชกรุงเทพอาทิตย์ละ 2-3 รอบ 4-5 รอบอย่างนี้นะสักปีหนึ่งก็ควรจะเปลี่ยนชุดลูกหมากได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าลูกหมากของรถยนต์เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็คือพวกลูกหมากต่างๆที่อยู่ตรงข้างบริเวณล้อรถหน้า2ข้างเนี่ยคือมันจะเป็นจุดหมุนแล้วก็ข้อต่อระหว่างชิ้นส่วนช่วงล่างของรถยนต์นะครับรวมไปถึงต้องรับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็การบังคับเลี้ยวของล้อนะครับพูดง่ายๆคือลูกหมากต่างๆของรถยนต์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นข้อศอกข้อไหล่ข้อมือข้อเท้าของคนเรานะครับถ้าเกิดมันมีปัญหามามันก็จะงอไม่ค่อยดีมันจะเลี้ยวไม่ค่อยดีอะไรพวกเนี้ยเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะทีนี้เราก็มาเช็คดูว่าลูกหมากช่วงล่างของรถเราเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วหรือยังนะครับก็หนึ่งนะครับแล้วก็เอาแม่แรงมายกล้อขึ้นก่อนนะครับค้ำล้อขึ้นแล้วก็ใช้มือโยกไปนะครับยกซ้ายยกขวาอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่สายไม่ขยับเลยนะครับแสดงว่าลูกหมากพวกคันชักมันยังแน่นยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโยกแล้วมันสายไปสายมาประมาณสัก5เมตรถึงเซนนึงคือเริ่มโยกแล้วนะครับเริ่มสึกนะครับแต่ถ้ายกมากๆเกิน1เซนขึ้นไปเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับยิ่งบางคันนะใช้จนโยกแล้วโยกได้เป็นนิ้วเลยนะมันอันตรายนะครับถ้าโยกได้เป็นนิ้วเนี่ยมันมีโอกาสที่พวกลูกหมากเนี่ยมันจะหลุดได้นะครับ2ก็คือให้เราเช็คลูกหมากว่ามีคราบน้ำมันเยิ้มๆออกมาหรือเปล่านะครับถ้ามันเยิ้มๆออกมาเนี่ยเหมือนในรูปนี้นะก็แสดงว่ามันเริ่มหลวมแล้วนะครับอันนี้ก็ควรจะเช็คแล้วก็ควรจะได้เวลาเปลี่ยนนะครับข้อ3นะครับก็คือเราก็ลองเช็คลูกหมากจุดต่างๆนะว่ามันหลวมหรือยังลองจับดูแล้วก็เขย่าโยกโยกโยกดูถ้ามันหลวมมันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันเริ่มหลวมเริ่มเสื่อมนะก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนมันนะครับถ้าปล่อยให้ล้อสายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันจะทำให้ลูกปืนในแกนล้อมันก็จะแตกได้นะครับเมื่อลูกปืนเริ่มแตกนะครับมันก็จะมีเสียงดังแก๊ก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 มาจากตรงล้อมานะผมจะขยับรถให้ดูนะครับนี่คืออาการนี่นะครับอันนี้เสียงเนี่ยเสียงนี่คือลักษณะของลูกปืนที่มันแตกนะครับมันจะดังแอ๊กแอ๊กแอ๊กเนี่ยมันเป็นเสียงแบบนี้นะครับถ้าใครเจออย่างเงี้ยรีบเข้าอู่ด่วนเลยนะครับถ้าไม่เข้าเนี่ยเรายิ่งวิ่งไปอีกเดี๋ยวมันจะล็อกล้อมันจะวิ่งไม่ได้เลยนะครับหรือล้ออาจจะหลุดเลยก็ได้นะแล้วก็ลองสังเกตรถของตัวเองนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเสียงมันดังนะอย่างเช่นเราขับช้าๆตามถนนลูกรังที่มันมีพวกกรวดหินแล้วขับช้าๆแล้วมันมีเสียงดังกึกๆๆๆอย่างนี้นะหรือว่าเวลาเราขับทางโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามันบังคับพวงมาลัยยากนะครับต้องจับแน่นๆไว้ไม่เหมือนตอนรถใหม่ๆเนี่ยถ้ารถใหม่เนี่ยเราโค้งไงเราก็ใช้มือข้างเดียวก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าพอพวกลูกหมากมันเริ่มเสื่อมเวลาเราไปทางโค้งเราตีโค้งเนี่ยต้องจับพวงมาลัยแน่นๆนะครับไม่งั้นมันจะแหกโค้งหรือมันจะแบบมันสั่นน่ะสังเกตอีกประเด็นนึงคือเวลาเราวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแค่หลุมนิดๆหน่อยๆมันก็มีเสียงดังกระแทก
คือถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันจะนิ่มนะครับช่วงล่างพวกลูกหมากเนี่ยใหม่ๆมันจะนิ่มมากจะเหยียบก้อนหินยังไงมันก็แค่เหมือนก้อนหินเล็กๆอ่ะแต่ถ้ารถมันเก่าแล้วพวกช่วงล่างมันเริ่มเสื่อมแล้วเวลาเหยียบก้อนหินก้อนเล็กๆเท่าแค่นิ้วโป้งมันก็มันจะมีเสียงดังกึกกักกึกกักเลยนะครับสิ่งที่เราต้องควรระวังไว้นะครับก็คือเวลาขับขี่บนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าซิ่งนะครับถ้าเราซิ่งเนี่ยเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะทำให้ลูกหมากแล้วก็พวกคันชักพวกนี้หลวมไวมันจะเสื่อมไวนะครับถ้าเกิดว่ารถมันไม่ค่อยนิ่มนั่งแล้วมันเสียงดังมันสั่นสะเทือนเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็สันนิษฐานว่าช่วงล่างของเราเนี่ยได้เวลาที่จะเปลี่ยนอะไรพวกลูกหมากต่างๆแล้วนะครับถ้าเรามีงบเยอะนะก็ควรจะเปลี่ยนลูกหมากทั้งชุดนะครับทั้งลูกหมากแรกลูกหมากคันชาร์กนอกลูกหมากปีกนกบนล่างพวกนี้ควรจะเปลี่ยนทั้งชุดนะเปลี่ยนทีเดียวพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวหรือว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาอย่างเดียวเนี่ยพอใช้งานไปสักพักชิ้นส่วนอื่นๆมันก็จะเริ่มพังนะครับมันก็จะทำให้ส่วนที่เราเพิ่งเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพังตามไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าแรงหลายรอบนะครับเสียค่าแรงรอบเดียวก็จบเลยนะครับทีนี้ผมก็เอาบีนมาให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้คือบีนที่ผมไปเปลี่ยนที่อู่มานะครับทั้งหมดอยู่ที่ 6,100 บาทนะครับรายละเอียดก็ตามบีนนี่นะเท่าที่ผมดูก็ราคาค่าแรงก็สมน้ำสมเนื้อนะครับแต่ว่าอะไรเนี่ยผมไปเช็คในเน็ตก็แพงกว่าในเน็ตหน่อยนึงนะครับน่าจะแพงกว่าประมาณ 30% นะครับแต่ว่าคือเราไปที่อู่ให้ช่างเขาทำให้ดีแล้วนะครับเพราะว่าของพวกนี้เราไม่ใช่ช่างเราทำไม่ได้นะครับแล้วก็มันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือของเขาก็ราคาจะถูกหรือจะแพงก็อยู่ที่ร้านอู่แต่ละอู่นะครับโอเคครับก็ที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับผมก็เล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะครับจากการเจอปัญหาลักษณะของลูกปืนแตกแล้วก็พวกคันชักพวกลูกหมากต่างๆที่มันมีปัญหานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ